คุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยถ้าคุณกินเหล้ามากไปหน่อยนะครับจะต้องอยากจะคุยภาษาอังกฤษจะต้องอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับเราอยากจะตามเราไปถึงไหนก็ไม่รู้อีกอย่างเขาก็สัมภาษณ์ใหญ่ด้วยกันถ้าสมมติว่าฝรั่งนั่งแท็กซี่ไปนะครับเราจะถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่ลูกกี่คนเมียกี่คนแล้วก็นี่น่าสนใจเขาจะรู้ชีวิตของคุณทั้งหมดเลยนะนะก่อนจะออกจากแท็กซี่เดี๋ยวนี้ผมก็เล่นตรงกันข้ามผมก็รู้ชีวิตของเขาทั้งหมดเราก็รู้แล้วเขามาจากอำเภอพนมไพรดูแล้วเขาเอามาจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดดูแล้วเขามีลูกกี่คนเมียกี่คนเมียที่กรุงเทพกี่คนเมียที่ร้อยเอ็ดกี่คนพูดถึงคนไทยคนไทยไม่อายที่จะถามเรื่องเงินใช่ซึ่งฝรั่งส่วนมากจะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถามอย่างเช่นทำงานที่ไหน alternationได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช่เขาถามเฉยเลยแม่ผมยังไม่เคยผมคิดว่าคงเป็นจริงที่ฝรั่งว่านะแต่ว่าอะไรคือส่วนตัวอะไรคือไม่ใช่ส่วนตัวเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมนิยามไว้ไม่เหมือนกันนะเรื่องเงินเป็นเรื่องรายได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยเพราะว่าเราจะสามารถกำหนดสถานภาพของเขาได้เมื่อกำหนดสถานภาพเขาได้เราก็มีวิธีจะติดต่อกับเขาได้ตามวัฒนธรรมของเราเนี่ยได้สะดวกขึ้นหมายความว่าคนไทยเวลาจะติดต่อกับใครเนี่ยจะอย่างสถานภาพว่าเขาสูงกว่าต่ำกว่าเราจะต้องมีวิธีการแตกต่างกันในแน่นอนแล้วฝรั่งไม่อยากรู้เหรอท่านฝรั่งจะถือเป็นธรรมเนียมที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะผู้เสมอภาคก่อนของเรารู้สึกว่าเราสะดวกใจกว่าที่จะรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคนที่แตกต่างโดยจะเป็นอาวุโสจะเป็นเงินเดือนจะเป็นสถานะกำเนิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันแตกต่างกันเผอิญผมก็ว่าอย่างเดียวกันเพราะว่าขอโทษด้วยดูคำเรียกชื่อญาติเป็นต้นทำไมฝรั่งมาเรียก brother sister เห็นไหมเท่ากันเห็นไหมสมมติว่าแต่ไทยเรียกพี่น้องใช่ไหมซึ่งไม่เท่ากันใช่ไหมต่างกันคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำแสดงว่าสังคมไทยเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากมากเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฝรั่งมันแสดงเขาถือมากเลยไปถามว่ามีเมียกี่คนอะไรต่ออะไรนี่เขาไม่ใช่เรื่องเงินเขาก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่สังคมไทยเนี่ยถามได้นะมีเมียกี่คนเนี่ยนอกจากสังคมชนชั้นกลางตอนนี้เนี่ยชักจะไม่ค่อยอยากจะพูดว่ามีเมียกี่คนแต่ชาวบ้านที่ผมรู้จักเขาก็คุยกันมีเมียกี่คนมีใครอยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าฝรั่งทำไมถือคือค่านิยมของคนไทยนี่เมื่อเรายอมรับให้มีเมียหลายคนเนี่ยใช่ไหมยิ่งสมัยก่อนก็ยิ่งยอมรับสมัยนี้คนชั้นกลางเริ่มอาจารย์พูดเองเมื่อกี้นี้ว่าคนชั้นกลางเขาชักจะนั่นแล้วเพราะเขารับค่านิยมฝรั่งให้นิยมฝรั่งมันมีต่อให้มันมีภรรยาน้อยแอบหนีไปไบรตันบ่อยๆที่อังกฤษมันก็ไม่แสดงต่างคนต่างปิดกันหมดเพราะว่าค่านิยมมันไม่ให้แสดงผู้ชายไทยด้วยกันเนี่ยมองผู้ชายไทยที่มีเมียได้หลายคนเนี่ยว่าเก่งนะเก่งในด้านการจัดการก็ดีหรือว่าเก่งแบบคุณแผนก็ดีอยู่บ้านเดียวกันทำไมถึงทำได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นค่านิยมของเขาเพราะนั้นถ้าเผื่อเขาจะถามฝรั่งเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าฝรั่งเก่งด้านการจัดการภายในครอบครัวเหมือนคนไทยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นของคนไทยนะคะแต่อีกอย่างนึงเนี่ยมองว่าคนไทยเนี่ยเป็นโดยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ไม่แปลกแยกกับแขกอะไรเงี้ยค่ะคือคำว่าแขกเนี่ยก็คือต้องต้อนรับอย่างดีเป็นอคันตุกะเหมือนพี่เหมือนน้องมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถือสนิทเขาไม่มองว่าแขกเนี่ยเป็นคนอื่นคนไกลนะแต่เป็นคนดีๆที่มาเยี่ยมเยียนไม่มองว่าเป็นคนอื่นเพราะนั้นเขาก็จะถามอะไรก็ได้เมืองไทยมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วเราก็ประชากรถึงแม้ว่าจะมากแต่จริงๆแล้วแต่เวลาแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราว่าจะควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากน้อยขนาดไหนและอีกอย่างสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ค่อนข้างประณีตมากผมยกตัวอย่างอย่างถ้าจะเปรียบเทียบนะอย่างคนไทยเวลาจะมีคำด่าเนี่ยผมคิดคำด่าไทยเนี่ยนะมันมีสามารถเรียบเรียงออกมาได้เป็น 3-4-50 คำด่าด่าตามชนชั้นด้วยด่าตามลักษณะของพฤติกรรมด้วยและแต่ละคำเนี่ยก็มีดีกรีมีขั้นตอนมีอัตราของความเข้มข้นอยู่เช่นอีอะไรอย่างนั้นก็มีหลายอย่างประณีตมากในขณะที่สังคมฝรั่งเนี่ยเป็นสังคมที่มันพัฒนามาอีกอย่าง
มันมีความเสมอภาคคำด่ามีไม่กี่คำมันมีน้อยมากมีเพื่อนนักมนุษยวิทยาเนี่ยผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเขาไปทำวิจัยสนามกับชาวไทยดำในเวียดนามนะคะเขาก็เป็นผู้หญิงมีอายุพอสมควรก็คือควรจะออกเรือนได้แล้วนะแต่พอลงวิจัยสนามเนี่ยก็จะมีแม่เฒ่าพ่อเฒ่าอะไรเนี่ยถามว่าเจ้ามีผัวแล้วหรือยังเนี่ยเขาบอกเป็นคำถามที่เขาไปถึงบ้านไหนเนี่ยจะต้องตอบค่ะค่ะคือเป็นคำถามตรงเลยนะคะแล้วพอเขาตอบว่ายังไม่มีนะคะก็เป็นเรื่องลือกระฉ่อนไปทุกบ้านที่เขาเวียนกันไปเนี่ยว่าน่าสงสารมันบ้านนี้ยังไม่มีผัวนะคะเขาไม่ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ถือแต่ลองไปถามฝรั่งว่ามีผัวหรือยังเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับ